สี่วิธีเลือกสีไม้ยังไงไม่ให้งบบานปลายข้อแรกเลยนะคะก็คือเราจะเลือกสีไม้จากความถนัดของตัวเองก่อนนะคะเช่นถ้าบางคนชอบวาดคนเราก็จะเลือกชุดสีประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเราชอบวาดสัตว์เราก็เลือกสีอีกประเภทหนึ่งนะคะหรือบางคนถ้าเลือกสายคนหรือว่าสายสัตว์นะคะอันนี้แหละก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่างบปานปลายนะคะทีนี้เรามีวิธีการเลือกนะคะสีให้เหมาะกับงานที่ประเภทของแต่ละท่านถนัดกันนะคะก็มาเริ่มกันเลยก็คือจะเป็นเดี๋ยวปีจะแนะนำเป็นทริคในการเลือกนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองมาเลยก็คือถ้าเราเลือกคนนะคะถ้าเราเป็นสายคนสายการ์ตูนที่เป็นสีผิวสีเนื้อการ์ตูนที่จะเป็นสัตว์โดยเฉพาะที่เป็นการ์ตูนเลยนะถึงแม้จะเป็นสัตว์นะคะอยู่ในกลุ่มของสีที่เป็นแว็กซ์เบสนะคะแว็กซ์เบสเริ่มต้นนะคะหลายๆคลิปปีก็จะแนะนำให้เริ่มต้นเลยก็คือพริสมาคัลเลอร์เริ่มไปก่อนเลยนะเพราะว่ามีราคาที่ถูกหาง่ายมีแท่งสีให้เลือกด้วยทีนี้นะพอเราเลือกแล้วเนี่ยในส่วนของการเป็นแว็กซ์เบสนะคะมันจะทำงานได้ครอบคลุมกับหลายๆอย่างซึ่งสามารถทำให้เสมือนจริงได้ในงานคนในงานการ์ตูนอะไรแบบนี้นะก็เน้นไปเลยคนที่เป็นrealistic ใช่ไหมเป็นเสมือนจริงก็จะเป็น Prisma Color Galandas ยืนแค่2สีนี้2ยี่ห้อนะคะในกลุ่มนะปีจะยังพูดถึงในสีที่ยี่ห้อที่ปีสามารถแนะนำให้ได้อยู่ในประเทศแต่ว่าราคาที่จะไม่ทำให้งบบานปลายนะคะปีก็จะเกาะกลุ่มไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วทีนี้นะมาในส่วนของสายสัตว์นะคะปีก็จะให้ Polychromos Galandasการันต์นะคะ6901นะก็จะเป็นประเภทเขาเป็นแว็กเบสนะคะผสมออยเบสนิดนะคะซึ่งไม่ได้แว็กจ๋าแล้วก็ไม่ได้ออยจ๋านะคะก็คืออยู่ระหว่างให้ความรู้สึกไปทางแว็กเบสมากกว่าทีนี้งานของสายสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศนี้นะคะก็จะไม่ค่อยนิยมมากนะคือหาได้ยากนะคะที่จะว่าสายสัตว์ใช่ไหมงานสายสัตว์เนี่ยก็จะเน้นไปแค่2ยี่ห้อส่วนใหญ่เลยนะให้ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็น Polychromos แล้วก็เป็น Galandas Luminance นะคะนั่นเท่านั้นแหละค่ะ2อย่างทีนี้เราก็ครอบคลุมแล้วนะ2อย่างกระจายกันไปแล้วอะเลือกเอาระหว่างสายคนหรือว่าสายสัตว์นอกจากสายคนแล้วก็สายสัตว์นะคะก็ยังมีสายของวิวทิวทัศน์นะคะสายโบตานิคอลสายต้นไม้รากไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะในส่วนตรงนี้นะถ้าเกิดไม่อยากงบบานปลายจริงๆก็ยังเกาะกลุ่มสายของเป็นคนได้อยู่ก็คือเป็นการันดัสพิทมาคัลเลอร์นะคะหรือทางง่ายๆเลยนะคะ3อย่าง3สีที่จะจบทุกอย่างเลยก็คือการันดัสพิทมาคัลเลอร์แล้วก็โพลิคอมอสนะคะเป็นเฟเบอร์คัตเทลกล่องสีเขียวค่ะและเมื่อเราเลือกยี่ห้อที่เราต้องการที่เหมาะกับงานของเราแล้วนะคะข้อ2อันนี้ก็จะเป็นการเลือกสีตามจำนวนนะคะที่เหมาะกับงานของเรานะคะอย่างเช่นสมมุติเราเป็นสายคนอีกแล้วถ้าเราวาดคนอยู่นะคะสีก็จะใช้จำนวนไม่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเสื้อมันก็จะมากขึ้นเราก็ลองดูว่าปีแนะนำนะคะส่วนมากให้เริ่มต้นในงบที่จำกัดก่อนสำหรับใครที่มีงบจำกัดมากๆหน่อยนะคะเอา24สีแต่ปีแนะนำที่36สีจะมีจำนวนที่มากขึ้นหน่อยนะคะใน36สีนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะมีอะไรที่ครอบคลุมอยู่บ้างแล้วเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่แนะนำให้ใช้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนเอามาทดลองก่อนอย่าพึ่งไปกำเงินไว้นะกำเงินไว้อย่าพึ่งไปจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราจะต้องใช้สีในจำนวนที่มากขึ้นอีก36สีเนี่ยเหมาะกับชุดเริ่มต้นมากที่สุดแล้วนะคะส่วนใครงบน้อยหน่อยแค่ยังอยากจะลองยังทดลองยังต้องการจะลองชุดสีว่าเนื้อสีมันเหมาะกับเราแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ย12สี24สีก็ยังใช้ได้นะคะแต่พี่คิดว่ามันยังไม่คุ้มค่าถ้าเป็น36สีแล้วก็จะดูคุ้มมากกว่านะคะและที่สำคัญในการเลือกนะสีไม้นะคะอย่าไปเลือกใช้สีไม้ละลายน้ำเพราะว่างาน2แบบมันออกมาไม่เหมือนกันเผลอเมื่อไหร่ถ้าเหงื่อหยดนะคะสีไม้ละลายน้ำถึงแม้มันจะระบายเหมือนสีไม้ได้แต่ถ้ามันละลายน้ำเมื่อไหร่ก็คือจบทันทีค่ะยังไงลองเลือกตรงนี้ดีๆนะคะอย่าซื้อผิดเสียดายเงินแย่เลยในส่วนของข้อ3นะคะ
ก็เลือกสีไม้ที่มีแท่งเดี่ยวแยกขายออกมานะคะมันไม่จำเป็นที่สำหรับคนที่มีสีอยู่แล้วนะมันสำหรับคนที่ต้องการจะลองเนื้อสีละอ่ะซื้อ1แท่งมาลองก่อนแต่ปีแนะนำให้สัก2แท่ง3แท่งขึ้นไปนำมาหลายๆสีมาใช้รวมกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใช้บ่อยๆใช้จนหมดแท่งก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจในการเลือกซื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แยกแท่งเลยเราไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อมาแบบแยกแท่งใช่ไหมเราซื้อกล่องใหญ่ตุ้มเลยแล้วมาวางตรงหน้าพอใช้ไปนิดนึงแล้วบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยอะไรแบบนี้มันไม่ได้ดีเหมือนกับยี่ห้อที่เราใช้อยู่แต่หลายๆครั้งพี่เคยบอกไว้แล้วนะคะในการใช้นะสียี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่คุณรักอยู่คุณตกหลุมรักนะคะปีแนะนำให้ใช้บ่อยๆใช้ให้ชินนะอย่าสเปะสปะอย่าเอาไปแบบอันนี้นิดอันนี้หน่อยปีอยากให้ลองแบบเจาะจงไปเลยถ้าเรามี3สีเราใช้สีนั้นให้มากๆหน่อยนะคะอันนั้นแหละก็จะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันจะไม่หนีไปไหนเราจะรู้ละในกลุ่มเนี้ยโอเคเราชอบอันนี้เราใช้แท่งเดี่ยวละเราถูกใจใช่ไหมเราสามารถที่จะไปอยู่ในเลือกจำนวนสีได้ละว่าเราจะไปกล่องใหญ่สุดดีหรือเปล่านะคืออย่าเพิ่งตัดสินใจในการซื้อกล่องใหญ่เลยอะถ้าคุณมีงบไม่จำกัดและคุณมั่นใจแน่นอนเชื่อใครสักคนหนึ่งว่าใช่แน่ๆนะ150สี120สีลงมาหรือ76สีลงมาสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจซื้อแท่งเดียวมาลองก่อนค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดรั่วของการบานปลายสำหรับการใช้งานสีไม้เลยนะคะก็คือทุกคนไม่คาดคิดแน่นอนในเรื่องของการใช้สีไม้นั้นก็คือกระดาษนะคะกระดาษที่เราใช้อยู่อาจไม่เหมาะนะไม่เหมาะกับยี่ห้อสีนั้นๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็คือจะต้องหากระดาษเนี่ยเพื่อมาไว้เทสตลอดเพราะแต่ละยี่ห้องานออกมาบางทีอะแม้แต่เฉดสีตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอะไรแบบนี้นะสีเทาสีอะไรอย่างปิวเป็นสายสัตว์เลี้ยงใช่ไหมพอไปเจอสีเทาสีน้ำตาลสีส้มอะไรที่มันแยกกันปุ๊บกระดาษแต่ละกระดาษอะมันทำงานได้ไม่เหมือนกันแล้วมันออกมาสวยไม่เหมือนกันนะคะกระดาษเนี่ยเริ่มต้นอะก็เคยแนะนำไปแล้วว่าเป็นกระดาษการ์ดก่อนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราใช้สียี่ห้อที่เป็นแบรนด์มากขึ้นที่เป็นเกรดอาร์ติสมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่มีขายและที่นิยมกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยคือกระดาษการ์ดเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะกับเขานะคะก็คือเขาไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรออกมามากเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้กระดาษอะแยกนะระหว่างออยเบสกับแว็กเบสแยกระหว่างว่าจะเอาแว็กเบสหรือออยเบสเป็นเบสทุกคนอาจจะงงใช่ไหมก็คือเราต้องดูว่าแว็กเบสเนี่ยเราจะลองพื้นไหมหรือเราจะเอาออยเบสเป็นส่วนรองพื้นเพราะฉะนั้นในการเลือกกระดาษตัวนี้สำคัญนะคะเพราะว่าคือหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราเลือกกระดาษเนี่ยไม่เหมาะกับเขานะก็จะเกิดการบานปลายขึ้นคือสีก็จะลายหายไปกับกระดาษได้นะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะคะก็คืออย่าเชื่อรีวิวมากจนเกินไปอย่าเชื่อคำว่ามันดีมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันดีมากอ่ะไม่ได้พิสูจน์จากปากแต่พิสูจน์จากผลงานที่ออกมาถ้าคุณต้องการจะเชื่อใครสักคนนึงนะคะผลงานตรงนั้นต้องโดนใจคุณมากๆคุณถึงจะซื้อยี่ห้อนั้นดีที่สุดถ้าเกิดว่าคนคนนั้นใช้แค่ขีดเขียนนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ปีพูดจริงๆเรื่องเพราะว่าปีเองก็เป็นหนึ่งคนที่เชื่อรีวิวแล้วก็ดูแบบเขาขีดเขียนนั่นแหละงบถึงบานปลายเป็นเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการเลือกสีนะก็คือดูที่เขารีวิวให้ดูบ่อยๆในเรื่องของมีผลงานให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าผลงานน่ะจะพิสูจน์หลายๆอย่างมีผลงานมีเนื้อสีแบบอัดแน่นเต็มแน่นไปหมดทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยพวกนี้แหละจะทำให้คุณงบไม่บานปลายได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อแบบแต่คำพูดอย่างเดียวอ่ะส่วนใหญ่ก็สภาพมันก็จะไม่มีตังค์เหลือค่าน้ำมันนะคะเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใคร
ถ้าอยากให้ปีพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปีไว้แล้วก็อย่าเชื่อปีมากนะคะปีไม่ได้มาป้ายยานะปีมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะคะก็คือได้ฟังแล้วว่าคืออย่าไปเชื่อปีมากแต่ว่าถ้าผลงานที่ปีทำอยู่ทำให้คุณมั่นใจในการเลือกสีไม้ได้มากขึ้นนะคะปีก็แนะนำค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากกับที่คุณจะจ่ายไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ